คือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสไปลงพื้นที่เหมือนพี่ๆคนอื่นเขาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมต้องมีโอกาสผมไปแน่นอนมันไม่ได้ออกแบบคอลเลกชันแค่นี้คือใช่ครับผมทำไมเราถึงได้แรงบันดาลใจในการออกแบบที่เป็นคือจริงๆคือผมอยากให้ Teddy Blue เนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนของโครงการรอบนี้ครับผมก็เลยอยากให้มันมีความแบบเป็นลุคที่เข้ากับตัวผมหน่อยก็คือมีความทันสมัยนะครับผมแล้วก็มีความที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นนิดนึงครับผมเพราะว่าอยากให้ Teddy Blue เนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยผมที่เขาจะนำไปครอบครองเนี่ยครับผมคืออยากให้มันเข้ากับทุกวัยได้จริงๆแรงบันดาลใจมาจากไหนคุณเบิร์ดจากตัวผมครับตัวเองได้ครับผมวันที่11แบบจะมีโชว์ในงานด้วยใช่ครับผมอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูกันเองดีกว่าผมว่าอันนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนสักนิดนึงไม่แบมแบมพิเศษที่จะโชว์ในรายการผมจะร้องเพลงครับเพลงไทยหรือเพลงเกาหลีผมไม่บอกดีกว่าครั้งนี้มีโอกาสได้ออกแบบคอลเลกชันหมีแล้วครับผมครั้งหน้าจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปช่วยผู้ที่ประสบภัยหรือว่าตามดีแลนด์ต่างๆครับผมคือจริงๆก็มีคุยกับทางเจอพีอยู่นะผมคือทางยินดีเซกับทางเจอพีคุยกันอยู่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสนี้สามารถเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นประมาณปีหน้าครับผมคือผมไม่สนใจนะว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามคือสมมติถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเนี่ยพร้อมที่จะไปลงพื้นที่เสมอครับผมค่ะงั้นให้ทางฝากคอลเลกชันหมีนิดนึงค่ะว่าสามารถซื้อได้แล้วก็จองได้ได้ทั้งหมดคือช่วยเหลือกันใช่ครับผมก็พี่บอกไปหมดแล้วครับผมก็อยากฝากทุกคนถึง UNICEF โครงการนี้นะผม The Blue Cup Show for UNICEF นะครับผมก็โครงการนี้ตัวหลักเลยนะก็จะเป็นน้องหมี Teddy Blue นะครับผมที่จะเป็นตัวแทนให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันช่วยเหลือเด็กๆจากทั่วโลกได้นะครับผมคือความช่วยเหลือแต่เล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเด็กๆได้นะครับผมแล้วก็ทุนทั้งหมดที่เราได้จากน้องหมี Teddy Blue กับ The Blue Cup Show The Blueคาเฟ่ for UNICEF The Blue Cafe Show for UNICEF นะผมก็จะทุนตรงนี้ก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กๆทั่วโลกเหมือนกันนะผมก็อยากให้ทุกคนเพียงแค่เปิดทีวีก็เป็นส่วนร่วมได้แล้วนะผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกันแล้วก็สนใจโครงการนี้หน่อยละกันนะผมฝากด้วยครับงานของเราช่วงปีใหม่มันมีอะไรบ้างเนี่ยปีใหม่แล้วครับทำงานอย่างเดียวเลยครับไม่มีทำงานเรื่อยๆมีวิวงานปีหน้าหรือเดิมแค่มีอะไรบ้างที่จะต้องทำปีหน้าเหรอครับผมเอ้ามันยังบอกไม่ได้แต่ว่าปีหน้าครับผมรับรองได้อย่างนึงคือเยอะกว่าปีนี้แน่นอนครับอ๋อใช่ปีนั้นก็มีราชมังครับผมก็มันเป็นครั้งแรกนะผมแล้วก็เป็นคนไทยคนที่2นะครับที่ได้ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังต่อจากพี่ตูนนะครับผมก็เป็นเกียรติครับแล้วก็ผมหวังว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในวงการบันเทิงไทยแน่นอนก็ตอนนี้ก็คือเตรียมตัวกันอย่างดีก็ดันไม่พอไปงานแต่งพี่ชายมาด้วยว่าแล้วผมต้องโดนถามด้วยสนุกดีครับผมคือเป็นพี่ชายคนแรกในครอบครัวเลยครับผมที่ได้แต่งงานผมคือเอาจริงวันนั้นคือเพื่อพี่ชายครับมันเป็นงานพี่ชายเป็นครั้งแรกเพื่อครอบครัวคือผมไม่สนใจครับว่าผมจะเป็นแบมแบมจากก็อตเซเว่นหรือผมจะเป็นไอดอลผมอะไรคือผมไม่สนใจผมวันนั้นผมขอเป็นแค่เด็กวัยรุ่นแล้วก็ขอเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งที่มาช่วยพี่ชายแล้วก็มาร่วมฉลองในงานแต่งแค่นั้นพอบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นมิตรไม่มาอ๋อก็คือจริงๆก็คือผมก็เชิญพี่ก๊อฟมาครับผมพี่เอฟฮีโร่นะครับผมแล้วก็ยูดีก็กลายเป็นคอนเสิร์ตไปเลยครับก็คือผมกับพี่ก๊อฟเนี่ยผมก็คือช่วยกันคือแบบคือบิวบรรยากาศนะผมคือตอนกลางคืนมันก็มีแบบว่า after party ด้วยคืออยากให้ทุกคนสนุกกันนะผมไม่ว่าจะเป็นญาติๆที่ผมไม่ได้เจอมา10กว่าปีแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยผมคืออยากให้ทุกคนแบบอยากให้โมเมนต์ตอนนี้ตอนนั้นคือเป็นหนึ่งเดียวกันประมาณนั้นแต่คงแซวเยอะเลยว่าแบบว่าน้องเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวหล่อมากคนนี้อันนั้นก็แล้วแต่สเปคของแต่ละคนนะผมอาจจะแฟนคลับผมเขาก็อย่างเงี้ยแหละเขาเอาใจผมไปก่อนเห็นว่าแฟนทำวิดีโอใช่ครับผมอันนั้นก็ไม่มีอะไรครับคือตอนประมาณ 2-3 เดือน2เดือนที่แล้วมั้งครับที่ผมอยู่มางานที่ไทยเนี่ยผมก็ขอเวลาตอนเช้าประมาณ1ชั่วโมงไปถ่ายให้พี่ชายตรงสวนลุมเฉยๆครับผมแล้วก็ตอนคืนก็คือไปถ่ายที่ร้านอาหารให้ครับผมก็ตัดต่อให้คือเป็นของขวัญชิ้นนึงให้กับพี่ชายไปของขวัญพิเศษอะไรอีกไหมแบบแต่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆที่เกาหลีบ่อยครับบ่อยมากๆครับผมคือไม่ว่าจะเป็นงานแต่งของแบบว่าโปรดิวเซอร์เพลงที่แบบเราทำงานร่วมกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นก็ปีที่แล้วหรือปีนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าก็เนี่ยผมงานแต่งประธานค่ายครับผมก็3คนรวดเลยครับผมคือได้ไปบ่อยอยู่แล้วครับผมแฟนได้ไปเห็นคลิปกับน้องชูใจด้วยผมกับน้องชูใจคือปกติก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วครับผมคือน้องเขาก็คือผมพยายามจะคุยกับน้องเขานะแต่เหมือนน้องเขายังอายยังกลัวๆอยู่ครับผมแต่ว่าพอตอนที่โชว์กับพี่ก๊อฟเนี่ยน้องชายเขาขึ้นมาด้วย
องชูใจด้วยผมกับน้องชายคือปกติก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วผมคือน้องเขาก็คือผมพยายามจะคุยกับน้องเขานะเหมือนน้องเขายังอายๆยังกลัวๆอยู่ครับผมแต่ว่าพอตอนที่โชว์กับพี่ก๊อฟเนี่ยน้องชายเขาขึ้นมาด้วยน้องชายเขาเต้นด้วยร้องด้วยครับผมสนุกดีครับแล้วก็เขินเราบอกกันเลยก็เหมือนจะเขินนะครับยังเขินรอดใช่ครับผมแต่ว่าอย่างน้อยครอบครัวของชูใจกับพี่ก๊อฟเนี่ยผมแล้วก็พี่เบลเนี่ยผมก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมอยู่ตอนนี้ผมไม่ว่าจะเป็นงานไหนหรือว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้ร่วมทำเพลงกันอีกสักครั้งหนึ่งแน่นอนครับผมมีผู้ชายแบบก็แต่ว่ามีใครที่รู้อะไรอย่างนี้นะผมเหรอครับผมว่าโอเคกับเด็กนะครับแต่เหมือนเด็กจะไม่ค่อยชอบผมสักเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันคืออันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับเวลาที่แบบผมไปถ่ายรายการอะไรกับเด็กเนี่ยก็เด็กจะไม่เข้าหาผมสักเท่าไหร่ครับผมประมาณนั้นนะผมเรามีเซนต์เองเหรอจะเป็นว่าไอ้เด็กไม่อยากเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กไม่ค่อยเชื่อผมครับผมคือเป็นใบเดียวกันมั้งประมาณนั้นโอ้ยผมไม่เด็กขนาดนั้นปีใหม่สุดท้ายค่ะปีใหม่ได้ครับผมก็ถึงปีใหม่นี้นะครับผมก็ปีนี้นะ2019ถ้ามีสิ่งอะไรไม่ดีก็อยากให้ทุกคนทิ้งไว้ที่ปีนี้นะผมปีหน้า2020เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะผมรับรองว่ามันจะเป็นเลขสวยครับ2020นะผมก็อยากผมว่ามันน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับหลายคนแน่นอนครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้จะไปฉลองที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่าหักโหมแล้วก็อย่าหนักเกินไปแล้วกันนะผมให้เอาให้พอประมาณรักษาสุขภาพเป็นหลักครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากไอ้ขา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 ไ